สถานการณ์ตอนเช้าวันนี้นะในพื้นที่ของสภ.เทพาโรงพักเทพาได้รับแจ้งตั้งแต่ตอน 6:00 น.มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นภายในแคมป์คนงานก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมอยู่ในพื้นที่บ้านปากบางสะกอมนะฮะอยู่ที่อำเภอเทพาเนี่ยนะครับก็แรงระเบิดในครั้งนี้ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ที่แคมป์แห่งนี้แล้วก็มีคนงานได้รับบาดเจ็บ3คนนะครับเนี่ยนะฮะ3คนนี้เป็นคนไทยทั้งหมดนะฮะเป็นผู้ชายชื่อคุณสมพรอายุ45ชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นคุณผู้หญิงชื่อนางสาวดอนชาวกาฬสินธุ์แล้วก็เด็กผู้หญิงอายุ9ขวบได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะแล้วก็ในที่เกิดเหตุไปเจอกระดาษใบปลิวเขียนข้อความข่มขู่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาเมียนมาถอดความออกมาก็คือถ้าใครที่ทำงานในโครงการนี้ที่นี่และใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราขอเตือนจงหยุดไม่งั้นเราจะไม่รับรองชีวิตของท่านเนี่ยนะฮะก็สอบถามจากแรงงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิด2ลูกดังขึ้นมีรายงานว่าเสียงระเบิดอาจเป็นการยิงด้วย M79 หรือปืนคอ120นะฮะซึ่งต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้า 6:00 นหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นประมาณสัก 10:30 นเกิดระเบิดซ้ำขึ้นมาอีก2ลูกแถวถนนชายป่าสวนยางเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปยังแคมป์คนงานก่อสร้างนี่แหละฮะในแคมป์เนี่ยระเบิดก่อนตอน 6:00 นแล้วก็จากแคมป์นี่นะฮะมาตรงถนนที่จะเข้าไปสู่แคมป์เนี่ยห่างออกมาประมาณ100เมตรก็มีเหตุระเบิดตามมาตอน 10:30 นนะฮะแล้วก็อีกลูกนึงตอน 10:46 นนี่นะแต่ตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็คิดเอาไว้แล้วระวังตัวไว้แล้วว่า2ลูกแรกที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยต้องระวังตัวให้ดีเดี๋ยวมันจะมีลูก2ลูก3ตามมาแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยนะฮะนี่นะฮะแล้วบังเอิญนะครับว่าจุดที่ระเบิดปรากฏว่าใกล้กับจุดที่มีลูกเสือเข้าไปเข้าค่ายนะนี่เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำลังเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีแล้วก็สามัญรุ่นใหญ่ที่ปางยางรีสอร์ทห่างจากจุดระเบิดเนี่ยประมาณ500เมตรกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือก็ยกเลิกเลยฮะยกเลิกเลยกลับโรงเรียนเลยก็ดีแล้วฮะเพื่อความปลอดภัยก็เท่ากับว่าเกิดเหตุขึ้นมา2ครั้งตอน 6:30 นกับ 10:30 นนะรวมแล้ว4ลูกภายในแคมป์คนงาน2ลูกและอีก2ลูกก็คือทางเข้าไปที่แคมป์คนงานนี่นะฮะแล้วก็ประมาณสัก 11:30 นเกิดเหตุระเบิดขึ้นเป็นครั้งที่3อีก1ลูกโอ้โหโอ้โหเห็นมั้ยรวมแล้วก็เข้าไป5ลูกจนได้นี่นะฮะมีคนบาดเจ็บ3คนมีคนบาดเจ็บ3คนจากการระเบิดครั้งแรกตอน 6:00 นกว่านี่ที่สงขลานะครับอันนี้ร้ายแรงครับอันนี้ร้ายแรงมากก็ล่าสุดนะฮะทางด้านของพันเอกปองพลสุทธิเบญจกุลนะครับรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับก็บอกว่าเหตุระเบิดที่มีคนเจ็บ3คนนะฮะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเด็กคนหนึ่งเด็กอายุ9ขวบท่านผู้ชมครับแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดใส่ตามร่างกายนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อรวบรวมวัตถุพยานแล้วก็สแกนหานะฮะอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะครับทางกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนถ้าพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ก็ต้องรีบแจ้งข้อมูลให้กับทางการทราบนะสวัสดีพี่น้องแต่มันเขียนมันมีคำขู่เอาไว้และคำขู่มีภาษาพม่าด้วยภาษาเมียนมาใช่เหมือนมันจะรู้ว่ามีคนงานที่เป็นเมียนมาสงสัยต้องการจะสื่อถึงเพราะแคมป์ก็ไม่ใช่เล็กๆนะฮะนี่แบบตั้งใจไม่ให้คนมาทำงานที่นี่ใช่ไหม
แรงงานเมียนมาเนี่ยเขาแล้วเขามีสิทธิ์เลือกไหมล่ะใช่ไหมใช่เออเขามีสิทธิ์เลือกไหมล่ะนี่เป็นสถานที่ก่อสร้างเจ้าแม่คุณอิมนะฮะเออน่ากลัวมากนะจากเพจของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะฮะเขาส่งต่อภาพน้องเอวาเสือโคร่งสาวเป็นเสือนะฮะเสือโคร่งสาวหน้าตาบ้องแบ๊วนี่นะไอ้ท่านผู้ชมได้ดูเสือโคร่งตัวนี้นะฮะชื่อน้องเอวาแล้วก็โพสต์ว่าน้องสาวสุดน่ารักของพี่ลูน่านี่นะฮะมีคนในโลกโซเชียลเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะมากนี่นะฮะคือท่านผู้ชมดูหน้าเนี่ยตอนแรกผมก็ดูว่าเป็น AI นะว่าเอ๊ะทำไมเสือหน้าตาบ้องแบ๊วหน้าตาใจดีขนาดนี้เออดูไม่ดุนะนึกว่าคนทำขึ้นมาแต่นี่ตัวจริงนะฮะตัวจริงๆเลยใช่ไหมใช่ชื่อเอวาไม่ได้ผ่านแอปอะไรเลยนะไม่เลยโอ้แล้วชื่อเพราะซะด้วยเอวาแล้วดูตาเขาเลยดูตากับดูหน้าเขาเลยไม่ได้มีสัญชาตญาณของสัตว์ที่ดุร้ายเออใช่ใช่ไหมไม่เหมือนเสือคือถ้าไม่เห็นตัวเนี่ยเราอาจจะนึกว่าไม่น่าจะใช่เสือแต่นี่คือเสือนะฮะไม่ถ้าดูเฉพาะหน้าผมก็ต้องนึกว่า AI ทำอ่ะใช่ใช่ไหมถ้าดูเฉพาะหน้านะแล้วดูตาเขาอย่างเงี้ยตาเขาแบบโดยเฉพาะที่ดวงตาเขาบ้องแบ๊วมากนะเออคือไม่ใช่แบบสายตาเพชฌฆาตอ่ะใช่ใช่ไม่ได้เป็นเสือโหยเสือดุร้ายแอนนี่ภาพเคลื่อนไหวฮะคลิปไหนไหนไม่โทรศัพท์ไม่ขึ้นหรอกไม่เปิดเอเกตเชียงใหม่ได้สักครีหูดีตะวันอายุกับผมนี่ฮะดูหน้าตาเลยฮะอยากดูเต็มตัวแบบมันจะมีโอกาสมาเทียบกับคนน่ะเทียบกับคนน่ะจะได้รู้ว่าตัวใหญ่ขนาดไหนใช่แต่ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเขานอนอยู่ว่าเขาหมอบแบบนี้ที่ไหนนะคุณธีระเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะฮะอ้าวนี่แหละนี่ตัวใหญ่อยู่นะโอ้น้องคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่เฮ้ยน้องคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงด้วยอ่ะใช่โอ้เอามาทำงานงี้เงินเดือนแสนสองเอามาทีละไม่ท่วมแน่นอนแสนสองต้องเข้าไปเลี้ยงดูเขาวันละสามมื้ออ่ะคงไม่ได้ใช้หรอกแสนสองเฮ้ยโอ้โหแบบแถมน้อยตัวใหญ่นะตัวใหญ่ตัวหลังเอาละสิอันนี้กำลังจะเป็นดาวดวงใหม่แม่นแม่นเหมือนใจสกัดอันนี้กำลังจะเป็นดาวดวงใหม่แล้วโอ้โหนี่ก็ไปดูได้นะฮะเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเขาเปิด11โมงถึง4ทุ่มทุกวันนะฮะแต่ว่าเขาจะปิดขายบัตรตอน3ทุ่ม walk in ไปได้นะครับนี่นะฮะแต่ถ้าใครอยากซื้อบัตรล่วงหน้าก็เข้าไปในเว็บไซต์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะฮะชื่ออะไรนะไอ้คนมาลงไปช่วยเอวาไม่ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรนะไม่รู้ว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรเออโอ้โหนี่น้องผู้หญิงนะแต่มันเลี้ยงเสือจะเป็นเสน่ห์เลยนะคือจะต่อยอดกับหมูเด้งเลยอ่ะใช่นะถ้าโปรโมทดีๆนะทำดีๆถ้าโปรโมทดีๆนะเพราะตอนแรกหมูเด้งเนี่ยดังขึ้นมาก็เพราะว่าตัวคนเลี้ยงนะมีส่วนนะไปแย่มีส่วนใช่แล้วทำคลิปไงเออถ้าน้องผู้หญิงคนนี้นะรู้สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยนะทำดีๆนะเอวาเนี่ยดังเลยเอวาดังเลยนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกโหมดนึงเลยอ่ะแต่ไม่ต้องสวนสัตว์ไม่ต้องไปแย่ให้เขาหงุดหงิดโมโหไม่ต้องให้เขาเด้งนะให้เขาเป็นสัญชาตญาณเขาคือขายความหน้าหวานเขาอ่ะเออเสือหน้าหวานเสือหน้าหวานนี่แหละหายากนะเสือหน้าสวยอ่ะโอ้แบบดูแล้วหน้าแบบสะโอดสะองมากเลยอ่ะใช่ทำออกมาเป็นตุ๊กตานี่น่ารักเลยเออสุดยอดฮะดูในหน้าตอนเนี้ยไม่ท่วมแน่นอนเรียบร้อยน้องเอวานะเชียงใหม่เป็นไงไปชมได้นะเชียงใหม่ในซาฟารีครับเชียงใหม่ในซาฟารีนี่เป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ที่คึกคักมากนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับแม่นแม่นเหมือนใจสกรรมเนาะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ